รอวินาทีนี้มานานแล้วพอกัดเข้าไปมันจะดังอย่างนี้ค่ะกรอบมากไม่ฝาดไม่งอมเกินไปคำเดียวไม่เคยพอตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านกล้วยทอดใต้สะพานเจ้าเก่าอยู่ตรงใต้สะพานกิติขจรตรงนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นคุณป้าเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณป้าอะไรคะเปิ้งค่ะฮะเปิ้งค่ะทำไมออกเสียงยากจังเลยคะป้าเปิ้งค่ะป้าเปิ้งเหมือนถ้าเป็นเปิ้งในภาษาเหนือจะแปลว่าหมอกอันนี้ป้าเปิ้งแปลว่าอะไรคะไม่รู้คนแก่เรียกไว้โอ้ยอย่าเรียกคนแก่ค่ะเรายังสาวๆอยู่เลย แล้วตอนนี้นะคะป้าเปิงก็ไม่เหลือกล้วยทอดให้หนูเลย เหลือแค่มัน2ชิ้นเมื่อก่อนร้านป้าเปิงเล็กนิดเดียวเองอะก็กลัวลมฟ้าลมฝนมาก็ทำให้ดีหน่อยอ๋อถ้าเรากางร่มไว้เฉยๆนี่ลมมาเราก็ต้องคอยจับเลยต้องทำให้ดีเวลาฝนตกฟ้าร้องอะไรเราจะได้ไม่ลำบากค่ะครับอันนี้กล้วยที่ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าเนาะค่ะกำลังใกล้ๆสุกหนูชอบเลยบางคนก็ใช้กล้วยดิบๆแล้วกินแล้วมันฝาดลิ้นนะคะดิบเกินก็ไม่ดีสุกไม่เรียบสุกแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะขายทุกวันเนาะทุกวันเนื้อหาออกมาจากวีให้ดูกันสดๆเลยของสดใหม่ทุกวันรอแป๊บนึงค่ะลูกหนึ่งนะคะก็ได้ทั้งหมด3ชิ้นค่ะทุกคนและนี่คือกล้วยนะคะที่ใช้ในการทำวันนี้โอ้โหคือกีหวีอ่ะมันเยอะมากโอ้โหดูดิสุดๆตอนนี้คนมารอเต็มเลยนะคะแต่ยังไม่มีของปกติมากินร้านป้าเปิ้งบ่อยไหมคะพี่บ่อยเนาะคิดว่าเจ้านี้อร่อยสุดหรือยังอร่อยสุดแล้วเนาะชอบความเป็นกล้วยทอดยังตรงไหนคะที่ชอบมันกรอบอร่อยกล้วยไม่งอมเกินแฟนซื้อบ่อยแหละอ๋อแฟนซื้อบ่อยทุกคนคะตอนนี้เราพามาดูกล้วยทอดของป้าเปิงนะคะเจ้าเก่าที่ใต้สะพานกิติขจรตอนนี้นะคะโอ้โหกล้วยทอดสดใหม่มากพูดเลยกำลังเดือดเลยนะคะน่ากินมากกระทะใหญ่มากโอ้ยพี่ค่ะกล้วยทอดกี่นาทีเหรอคะกว่าจะกินได้เนี่ยค่ะอ๋อ15นาทีก็ยังพอรอได้เนาะอยากกินก็ต้องรอนะคะ15นาทีกระทั่ง15นาทีจ้า นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเป็นกุ๊กนะคะอยู่ท้ายครัวนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนอ๋อเป็นลูกสาวป้าเปิง ชื่อพี่อะไรคะปอปาเหมือนแม่ไหมอ๋อหมวยพี่หมวยวันหนึ่งทอดกี่กระทะคะอ๋อไม่ค่อยได้นับอะค่ะไม่ค่อยได้นับเนาะเอาจนกล้วยหมดเลยใช่ไหมคะ วันนี้ใกล้จะเอาขึ้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวแป้งที่มันร่อนออกมาแล้วใช่ไหมคะใช่แต่เราจะเอาทิ้งเพราะวันนี้แหละอ๋อมันเอาทิ้งเนาะอันนี้นะคะเราก็จะให้ลูกค้าเลือกที่ดีๆให้ลูกค้าเนาะแน่นอนอะที่สุดอะ นี่มันไหม้ไงเอาละค่ะทุกคนอันนี้เป็นแป้งนะคะนี่ใช้ผสมแป้งก็จะหมดแล้วเนาะขายมาแสดงว่าตอนแรกนี่แป้งนี่แบบเต็มหม้อเลยตอนนี้เหลือแค่นี้นะคะทุกคนนี่ดีนะมาทันได้ถ่ายไปให้ดูทันเอาละค่ะพี่หมวยเอากล้วยขึ้นแล้วนะคะอันนี้ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะอ๋อคือมีกระชอนหลายอันเอาไว้ทิ้งเสด็จน้ำมันเหรอคะพี่ใช่น้ำมันลงไว้หน่อยจ้ะอ
พี่หมวยทอดคนเดียวเลยหรือเปล่าหรือมีคนผัดช่วยช่วยกันใครว่างก็ทำอ๋อใครว่างก็ทำทำได้หมดนะคะตอนนี้ทุกคนไม่ได้มองเลยนะคะมองกล้วยอย่างเดียวเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้กล้วยนะพี่หมวยจะเย็นๆนะคะไม่ต้องกดดันนะคะทุกคนรออยู่ค่ะอ๋อมีกล้วยทอดมันทอดทอดกันทีเดียวนะคะเผือกหมดแล้วเหรอคะอ๋อวันนี้ไม่มีเผือกจ้าอดกินเผือกเลยเอาละค่ะทุกคนพอเสด็จน้ำมันเสร็จปุ๊บนะคะพี่หมวยเขาก็จะตักเอามาไว้หน้าร้านแบบนี้แล้วป้าเปิมก็จะเอาใส่ถุงให้ลูกค้านะคะแบบนี้เอามันกลมไหมจ๊ะเอาผสมกันค่ะขายขั้นต่ำถุงละ20เลยใช่ไหมคะป้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะ20นี้30นี้50นี้จ้ะนี่คือบรรยากาศนะนี่ใหม่ไม่ได้โม้นะเพราะปกติเนี่ยเราจะมาต่อคิวซื้อกันแบบนี้นี่แหละค่ะเพราะเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดในจังหวัดตากนะอย่างที่ใหม่ว่าไว้ได้แล้วนะคะคนเยอะเด้อนี่เราบ่ได้จุเนอกล้วยเป็นขายดีขนาดนี่นะคะคนละ10 20 10 20 30 40ป่ะคะ10 20 30 40พี่หมวยว่างเสร็จแล้วนะคะก็จะมาช่วยแม่ขายกล้วยอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนเดียวก็เปิงน่าจะไม่ทันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ผู้ชายก็จะเป็นมือทอดกล้วยต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่หมวยไปช่วยป้าเปิงแล้วชื่อพี่อะไรจ๊ะทวีพี่ทวีตอนนี้ก็กำลังคลุกแป้งนะคะกับกล้วยที่พี่ทวีบอกไว้เมื่อกี้เลยหนูชอบแป้งมากอ่ะอร่อยโอ้ยร้อนร้อนเลยมาถ่ายเองแล้วก็หิวเองนะคืออยากกินไงแต่ก็จะพยายามไม่ลืมสั่งกล้วยเป้าแล้วตอนนี้นะคะพี่ทวีกำลังกล้วยกำลังทอดกล้วยไม่ใช่กล้วยทอดแล้วคนก็กำลังมาซื้อกล้วยเป้าโอ้ยป้าเหลือกล้วยให้หนูนี่เนาะหนูอดกินนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเห็นเต็มถาดอะคิดดูดิเพิ่งกระทะแรกอะป้าป้องทำไมขายดีอย่างนี้เกลี้ยงเลยป้าป้องเดี๋ยวหนูสั่งเลยนะเดี๋ยวหนูจะไม่ได้กินเนี่ยมัวถ่ายนี่อันนี้เป็นมันมันอาลูไม่ใช่มันเทศอันนี้มันเทศนะคะเพื่อนๆหูยนี่คือแป้งค้อนกระทะสุดท้ายแล้วหมดแล้วนี่เรามาทานกระทะสุดท้ายคือใหม่จะได้กินกระทะสุดท้ายไอ้บอกเอาพี่ไม่ทําทําลงกระทะไปแล้วจ้าบึ้มๆๆลอยตัวหูย15นาทีนะทุกคนรอไปน้ำมันเปลี่ยนทุกวันไหมคะใช่วันละปี๊บเลยหรอนี่ค่ะคือ1ปี๊บโหใช้เยอะหนูอยากรู้ว่าเปิงทำมานานหรือยังอ่ะ30กว่าปีแล้วค่ะก่อนหนูเกิดจุดเด่นตรงไหนที่ลูกค้าเราติดใจยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาติดใจแต่เวลายายไม่ได้มาขายเขาจะถามว่ายายไปไหนยายไปไหนใช่หนูยังถามเลยว่ายายไปไหนวันนึงนี่ใช้กล้วยกี่หวีคะหรือเป็นเครือ 60-70 หวีได้60-70เลยมันมีเผือกอีกนะยังไม่รวมนะคะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะออกตั้งแต่7โมงอะค่ะบ่าย2เลิกใครมาหลังจากนี้ก็คืออดกินแล้วลูกค้ามาแบบเคยรอแบบว่านานๆอย่างเงี้ยค่ะที่ต่อคิวกันใช่ค่ะเขายอมไหมยอมรอไหมไอ้ยอมยอมเนาะป้าเฟิงไม่ได้ขายแค่กล้วยทอดมันทอดเผือกทอดไงป้าเฟิงขายขาหมูทอดด้วยใช่ค่ะขาหมูต้มค่ะขออธิบายคำว่าขาหมูทำไมบ้านเราเรียกขาหมูก็สมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เนาะเขาทำเป็นพวง4อันอย่างเงี้ยจ้ะแล้วเขาก็เรียกขาหมูอ๋อคือมันมีเป็นพวงเลย4อันใช่มั้ยแต่ตอนนี้ยายมาพัฒนาใหม่ไม่ทำเป็นพวงใหม่เอาเป็นถ้วยเอาที่อื่นเขาเรียกขาหมูเหมือนบ้านเราไหมอ่ะไม่เรียกค่ะจังหวัดตากเนี่ยเรียกค่ะที่อื่นเขาเรียกอะไรก็โคคาหรือคาโค
ทางอื่นเขาทำเอาพวกถั่วดำถั่วดำเผือกแต่ยายนี่ของโบราณแท้สูตรถั่วเขียวสูตรเด็ดของเราเราว่าของเราอร่อยตรงไหนก็คือน้ำจิ้มอ่ะเขาบอกน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมทุกคนถ้าซื้อกล้วยทอดบางคนก็ต้องขอซื้อน้ำจิ้มยายไปกินกับกล้วยทอดก็เหรอเฮ้ยหนูยังไม่เคยลองเอาน้ำจิ้มขาวมากินกับกล้วยทอดเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีเนาะจ้ะป้าขาวหนูสั่ง20บาทค่ะไม่สั่งหนูยายให้หนูขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจที่ก็ถูกหวยอีกได้ไว้ทอดกินขอบคุณนะจ๊ะป้าเฟิงจ้าเย้อุ๊ยอันนี้คือที่ทอดออกมาจากกระทะคือร้อนกว่าเมื่อกี้มากอ่ะนี่นะคะร้อนแล้วอร่อยอ่ะแต่หนูว่าเคล็ดลับในการกินกล้วยทอดให้อร่อยนะคะคือขึ้นมาจากกระทะแล้วอย่าเพิ่งกินไม่อย่างนั้นมันจะเหนียวแล้วมันก็จะร้อนมากต้องทิ้งไว้สักพักนึงเช่นชิ้นนี้นะคะที่พักไว้จนมันกรอบพอกัดเข้าไปมันจะดังอย่างนี้ค่ะได้ยินไหมกรอบมากกรอบนอกนุ่มในค่ะป้าเบิ้งแล้วก็แบบไม่ฝาดไม่งอมมันเกินไปคำเดียวไม่เคยพอแบบนี้นะคะถุงละ20บาทสั่งได้เลยว่าจะเอากล้วยผสมมันผสมเผือกนะคะหรือว่าจะเอากล้วยทอดอย่างเดียวได้หมดเลยตัวแป้งนะคะก็จะคลุกแป้งแล้วมีงาขาวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะป้าเปิ้ลก็เอากล้วยไปให้ลูกค้านะคะส่งถึงที่เพราะว่าเหลือถุงสุดท้ายแล้วแค่10บาทนะคะตอนแรกป้าในรถก็กล่าวว่าจะไม่เอาเนาะพอบอกเหลือสุดท้ายเออ10บาทก็เอานะคะ อยากขายแต่กล้วยไม่มีเอ้ยนั่นไงหมดพลาดค่ะทุกคนพรุ่งนี้นะคะ ทำเพิ่มเถอะเมื่อกี้หมดกี่บาทคะ10บาท10บาทก็เอาเนาะ10บาทก็เอาเคี้ยวไหวไหมคะไหวนะไหวแต่เขากรอบจริงเนาะจ้า